ที่คุยกันหลังธรรมวัดนี่ก็ในหลักการสำคัญสำคัญก็ได้พูดไปคลุมพอสมควรนี่เราได้พูดกันมาเรื่องทานศีลภาวนาจนกระทั่งมาถึงข้อภาวนานี่ภาวนาเรื่องการพัฒนาก็มาลงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าเน้นสำหรับคฤหัสถ์ก็เมตตาภาวนาแต่ว่าภาวนานั้นมันก็กว้างสามารถโยงไปถึงอย่างน้อยในความหมายที่จำกัดเอาภาวนาด้านในก็คือจิตใจและปัญญาตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงกายภาวนาศีลภาวนาก็เอาจิตภาวนาและปัญญาภาวนานี่ด้านจิตใจกับด้านปัญญาเราก็ออกไปสู่สมถวิปัสสนานี่เรื่องด้านจิตใจอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราพัฒนาทางด้านจิตใจไปมันก็จะมีภาวะของจิตใจอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องความสุขซึ่งมนุษย์เรานี่ก็เป็นยอดปรารถนาแหละแต่นี้ความสุขในพุทธศาสนานี่ก็จะมีความหมายพิเศษที่ว่าความสุขนั้นก็จะพัฒนาไปพร้อมกับจิตใจและปัญญาที่พัฒนาด้วยและความสุขที่มนุษย์ได้มีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาชีวิตทางจิตใจและปัญญาจะเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นมนุษย์ในตอนต้นนี่ความสุขของเขาจะขึ้นต่อสิ่งเสพวัตถุภายนอกถ้าเขาไม่พัฒนาภายในต่อไปเขาจะยิ่งขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งทั้งชีวิตและความสุขของเขานี่ไม่สามารถมีด้วยไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองต้องอาศัยความสุขจากวัตถุเสพภายนอกก็เท่ากับหมดอิสรภาพของชีวิตแต่ในพุทธศาสนานี่ลักษณะทั่วไปก็คือว่าเมื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาขึ้นมานี่เราจะสามารถมีช่องทางที่ได้ความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความสุขจากการอาศัยสิ่งเสพกลับลดน้อยลงเราขึ้นต่อสิ่งเสพน้อยลงในการที่จะมีความสุขอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งเพราะนั้นเรื่องความสุขก็ควรจะนำมันเน้นกันด้วยทีนี้ขอโยงกลับไปถึงตั้งแต่ต้นที่เคยพูดเรื่องอริยสัจบอกว่าคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาชัดเจนเนี่ยพอมาเห็นหลักอริยสัจเริ่มด้วยทุกข์เนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเราไปเปิดเอนไซโคลปีเดียของฝรั่งเนี่ยก็จะมองพุทธศาสนาว่าโอ้พุทธศาสนานี่เห็นชีวิตเป็นทุกข์มองโลกในแง่ร้ายอะไรไปทำนองนี้นะมักจะมีความเข้าใจเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างน้อยเราได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าพุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่เราต้องไปเกี่ยวข้องตามที่มันเป็นจริงนี้ตัดทุกข์ไว้เป็นข้อแรกอันนี้เป็นจุดที่มนุษย์จะไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตของเขาถ้าเขาตั้งท่าทีไม่ถูกขาดปัญญาปั๊บมันก็จะเป็นเหตุให้ไอ้ทุกข์ที่มีอยู่ในภาวะธรรมชาติเข้ามาเป็นทุกข์ในตัวคนเลยอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสหน้าที่ต่อทุกข์ไว้แล้วว่าทุกขังปริญญายังทุกข์เป็นสิ่งสำหรับกำหนดรู้ทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปริญญาคือรู้เท่าทันรู้ตามสภาวะของมันนั้นพูดง่ายๆก็คือทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้สำหรับเรารู้จักนั้นรู้เท่าทันไม่ใช่สำหรับเป็นทุกข์นั้นในการศึกษาพุทธศาสนาถ้าในด้านของความรู้เรื่องปัญญาแล้วก็รู้เข้าใจเท่าทันทุกมันจะออกมาในรูปธรรมชาติของมันเองหรือออกมาในรูปที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เข้าไปสัมพันธ์กับมันก็ตามนะแต่ว่าในแง่ของการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติพอเราเริ่มปฏิบัติพุทธศาสนานี่มันจะกลายเป็นเรื่องของความสุขนะศัพท์ในเชิงปฏิบัตินี่จะเป็นศัพท์ในเชิงของสุขมากสัพท์ในเชิงปัญญารู้นี่มีเรื่องทุกข์เพราะว่าอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเพราะว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเกิดดับมันก็อยู่ในภาวะเดิมมันไม่ได้ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปตามสภาวะของมันมันก็สวนทางกับกระแสความยึดมั่นของมนุษย์ทีนี้พอพูดถึงแนวทางของการปฏิบัติคือการเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตในพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องสุขได้มากเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้มากกระบวนการปฏิบัติที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยอย่างเราบอกว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธินี่สมาธินี่ก็เป็นจุดสำคัญอันหนึ่งคนเราจะมีสมาธิได้นี่สุขต้องเป็นตัวสำคัญ
จนกระทั่งท่านบอกว่าสุขะปัฏฐานโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นปัฏฐานปัฏฐานนั้นแปลว่าเหตุใกล้คนเราจะมีสมาธิได้มันจิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นทุกข์จิตมันก็ดิ้นรนสิดิ้นรนมันก็อยู่ไม่ได้มันก็สงบไม่ลงมันก็พลกระวนกระวายพลุ่งพล่านฉะนั้นคนที่เป็นทุกข์นี่สมาธิเกิดยากต้องสุขพอสุขก็สงบแต่ก็อย่างที่ว่าไอ้สุขกับสมาธินี่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันดีไม่ดีมันจะเพลินสงบนิ่งแล้วเลยเฉยพอเฉยแล้วก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้นเข้ากันได้กับเรื่องนี้ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้อยู่แค่นี้ไม่ให้ติดอยู่กับสุขใช่ไหมฉะนั้นเรามีข้อปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องเยอะเป็นกระบวนการเป็นระบบการฝึกฝนพัฒนามนุษย์มันจะมาอยู่แค่อันเดียวนี่เรื่องสุขก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจอันนี้อย่างในการปฏิบัติที่เจริญแสดงถึงการที่พัฒนาแม้แต่เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเรื่องสุขเยอะนะอย่างชุดหนึ่งที่ผมพูดบ่อยๆเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลกำลังปฏิบัติธรรมเนี่ยพอปฏิบัติธรรมมาเดินจิตถูกมันจะมีปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจมีปีติอิ่มใจนะปีติความอิ่มใจปรับลืมใจแล้วปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขสุขก็หมายถึงการที่คล่องใจโปร่งใจโล่งไม่มีอะไรมาบีบคั้นติดขัดคับข้องตรงข้ามกับทุกข์และสิทธิ์แล้วก็สงบเป็นสมาธิพอได้สุขสุขเป็นมาตรฐานจิตเกิดสมาธิสมาธิก็ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่มีอะไรกวนไม่กระวนกระวายอยู่ตัวพออยู่ตัวดีก็ถ้าใช้เป็นก็เอาสมาธินี่ไปเป็นฐานในการที่ว่าจิตเหมาะกับการใช้งานเพราะเป็นจิตที่อยู่ตัวของมันแล้วไม่มีอะไรกวนนะมันก็พร้อมจะใช้งานอะไรก็ได้ตามปรารถนาก็นำจิตนี้ไปใช้งานในการที่ว่าพิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาเนี่ยจุดมุ่งมันจะมาเผชิญแล้วนอกจากนั้นแล้วจิตเป็นสมาธิมันก็มีพลังทั้งสงบทั้งมีพลังด้วยก็ไปเอื้อในการที่จิตมันใสมาทำงานในการพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ผลดีเป้ามันก็จะไปประสานกันสมาธิเป็นฝ่ายสมถะก็ไปเข้ากับปัญญาเป็นฝ่ายวิปัสสนาทำให้ได้ผลแต่ว่าตอนที่ถึงสมาธิซึ่งเกี่ยวเรื่องสุขด้วยเนี่ยมันก็ต้องระวังเขวอย่างที่ว่าถ้าเขวไปก็ไปมัวเพลินกับการฝ่ายหนึ่งก็ใช้พลังจิตที่เป็นสมาธินั้นมุ่งฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรือไม่งั้นก็ไปเสวยสุขก็เลยเพลินเกียจคร้านไปเลยนะก็เลยจมอยู่นั่นเป็นสิ่งกล่อมไปนะพุทธศาสนาก็เลยว่าทั้งเห็นคุณค่าของสุขแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้ไม่ประมาทระวังโทษที่เกิดจากสุขด้วยเหมือนกันนะต้องระวังทั้งคู่ก็รู้จักใช้นั่นเองอ่ะแต่ว่าในกระบวนการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเยอะเลยเรื่องสุขเนี่ยอย่างที่ว่าข้อไอ้คุณสมบัติของจิต5ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังไว้เป็นประจำเป็นคุณสมบัติที่ดีคือว่าปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจปีติอิ่มใจปัสสัทธิสงบเย็นผ่อนคลายกายใจสุขคล่องโล่งโปร่งใจนะแล้วก็สมาธิก็สงบแน่วแน่อยู่ตัวไม่มีอะไรกวนได้นะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีไว้เป็นประจำแล้วจะทำให้พัฒนาก้าวหน้าไปในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะตรัสบ่อยธรรมะชุดเนี้ยนะในกระบวนการปฏิบัติก็เลยมาวัดคนปฏิบัติธรรมได้ด้วยว่าเฮ้ปฏิบัติไปแล้วมันได้ไหมเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดความวุ่นวายจิตกลายเป็นแทนที่จะปฏิบัติแล้วจิตดีกลับเป็นจิตบุ่นหนักแสดงว่ามันผิดใช่ไหมมันเป็นเครื่องวัดในตัวเลยแต่ว่าที่พูดในวันนี้มุ่งให้เห็นว่าเรื่องความสุขเนี่ยสำคัญมากในการปฏิบัตินะในแง่ของปัญญารู้จักทุกเป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้แต่ในแง่ปฏิบัติแล้วมันออกเรื่องสุขแหละมันจะทุกน้อยลงตามลำดับมันจะสุขมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้แห่งหนึ่งบอกถ้ามองเห็นนิพพานเป็นสุขมีทางเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติถ้าเห็นนิพพานเป็นทุกข์หมดทางว่างั้นตรัสไว้อย่างนั้นเลยในพระไตรปิฎกถ้ามองเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์แล้วก็แสดงว่าไปไม่ได้แล้วในการปฏิบัติไม่สำเร็จอ้าว
พราะนั้นเรื่องสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางทีชาวพุทธนี่มองข้ามไปเน้นเรื่องทุกข์นะโดยจับผิดแล้วไม่รู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจข้อหนึ่งคือทุกข์ต้องจำให้แม่นเลยหน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญารู้เท่าทันมันนะแล้วทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้หน้าที่ต่อทุกข์เรามีแต่เรื่องรู้เรื่องปัญญาเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์นะถ้าเราไปเป็นทุกข์เมื่อไรแสดงว่าพลาดแล้วนั่นในการปฏิบัตินี่มันมีแต่ต้องหมดทุกข์น้อยลงแล้วก็สุขมากขึ้นจนกระทั่งว่าสุขชนิดไม่มีทุกข์เหลือเลยก็เป็นบรมสุขเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เหลือนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะใช้คำว่าหมดทุกข์หรือไม่มีทุกข์ก็เป็นอันว่าแสดงว่าเป็นภาวะที่สมบูรณ์เพราะว่าสุขโดยทั่วไปเนี่ยมันยังมีทุกข์เหลืออยู่ลึกลงไปก็คือมีทุกข์แฝงถ้ามันทุกข์หมดจริงๆก็เป็นอันว่าไม่ต้องพูดถึงคำว่าสุขนะอันนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องสุขไว้เนี่ยมีเยอะแยะหมดนะอย่างในหมวด2เนี่ยนะสำหรับคฤหัสถ์ก็เพียงว่าเป็นสุขของคนที่ควรจะมุ่งหมายควรจะทำให้มีให้เป็นขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะสุขคฤหัสถ์4ไปดูในพระไตรปิฎกจะตรัสไว้ด้วยว่าควรจะเข้าถึงอยู่เสมอที่ว่า1สุขจากความมีทรัพย์อัตถิสุข2สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์โภคสุข3อนันตสุขจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็4อนวัชสุขจากความประพฤติที่ไม่มีโทษทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทีนี้มาแปลกันว่าสุขจะเกิดจากการงานไม่มีโทษเลยแปลความหมายกันเป็นการทำงานที่ไม่ผิดกฎหมายเลยไปดูพระไตรปิฎกกันชัดเลยอนวัชสุขเกิดจากการกระทำที่ไม่มีโทษคือยังไงคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริตพระไตรปิฎกอธิบายไว้ชัดไม่ใช่หมายถึงว่าไปประกอบการงานอาชีพหลักสูตรที่บอกประกอบการงานก็นั่นแหละมันยุ่งตอนที่ว่าสมากรรมันตะทำการงานชอบใช่ไหมก็เข้าใจเป็นตัวประกอบอาชีพการงานสี่คือคำว่าการงานสมัยก่อนหมายถึงการกระทำการกระทำทางกายนี่สัมมากัมมันตะทำการงานชอบหมายถึงอะไรเว้นจากปาณาติบาตเว้นจากอทินทานเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารถูกไหมครับอ้าวแล้วทำไมนี่การงานหรือการงานอะไรการกระทำที่ถูกต้องมันเป็นสำนวนโบราณเราไปหลงเองเราไปนึกว่าคำว่าการงานของท่านหมายถึงไปประกอบอาชีพการงานหมายถึงการกระทำเนี่ยสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษเนี่ยหมายถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตใครติเตียนไม่ได้ทั้งกายวาจาใจอันนี้เป็นสุขสำหรับคฤหัสถ์แต่มันยังมีอีกอย่างในหมวด2พุทธเจ้าตรัสสุขไว้ตั้งกี่คู่เยอะแยะหมดเช่นว่าขีหิสุขปัปปชิตสุขสุขของคฤหัสถ์สุขของบรรพชิตนะแล้วก็มีกามสุขสุขทางกามพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะกามสุขว่าสุขกามไม่มีตรัสว่ากามสุขแต่ว่ามันมีปัญหาที่มันยังมีทุกข์มีโทษกามสุขมีเป็นสุขสุขจากกามมีข้อดีของกามเนี่ยนะท่านเรียกกรรมอัสสาทะของกามส่วนดีของกามเป็นยังไงแต่ว่ามันมีส่วนเสียเพราะฉะนั้นส่วนเสียมันอาจจะทำให้เกิดโทษมากมายก็ต้องแก้ไขป้องกันถ้าคนจะเสพกามมีสุขจากกามก็ต้องระวังโทษจากมันด้วยอย่าไปลุ่มหลงโมเมาแล้วพยายามไม่ประมาทแต่ว่ามันยังมีสุขอื่นที่พัฒนาได้กว่านี้นั้นมีกามสุขแล้วมีเนกขัมมสุขนะก็คู่กันเนกขัมมสุขสุขจากการออกจากกามไม่ต้องอาศัยกามแล้วมีอะไรอีกมีอุปธิสุขนะสุขของคนมีกิเลส